ออกมาโมกับพวกสุภาพในมาสูงมาย้อนพูดสูงมากกันซึ่งจอมจอมจุ่มเออมันก็ทำตอบแน่ใจได้เลยแต่พวกนั้นคนนี้เขาอยากดั้มอยากดั้มขึ้นบ้านหนักกระดับหนักผู้โหช่างเจ็บหัวคนเจ็บหัวเทียบหัดเจ็บหัวหัวใครเนาะหัวใครผักไส้หรือผักปลาอะไรตั้งแต่ไหนเนาะหัวใครผักปลาในที่นี้ก็นอนเละก็เลยมาทำงานให้กันเพื่อเต็มดีเต็มท่าเลยนอนเหมือนนอนล้มกันเนี่ยนอนขันพระสันลงมาคำเดียวอ่ะสาธุเลยขันพระติดสันลงมาลูกเลยมาบนต่างเลยสามองสันลงมาเอามือเนี่ยมาตะถามว่าพระในการเงียบเงียบเลยมันปุ่นนุ่นถามแล้วเอาถามว่าคนใจโลกแต่ในโอโปะทำไมต้มหัวเลยไงอ่ะถามว่าพระนะต้มหัวยังไงเลยบอกขึ้นนั่งคำเดียวอ่ะก็เผื่อมันแรงมาเขาก็จันอาบน้ำก็หมอกยังไงโผล่ก็ไงเจ็ดกันอย่างมากเจ็ดแต่นั่นแม่พ่อพ่อก็เป็นตัวท่าเนี่ยไม่เจอฮัลโหลต้องในอยู่ทำอะไรอย่างเงี้ยคนคนในวันเจ็ดกันอีกว่าคนคนจบทีก็เจอแม่มันสารกันมันนอกห้างกับพอประชุมอะไรมาออกมาไปห้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปที่เลยพอตายเดี๋ยวไปหัวสอยเลยเนี่ยไปหัวเนี่ยประชุมอะไรเออเอาคนหัวห้องมาแก้ผีแก้คนในนี้เนี่ยมันเป็นกรไม่ต้องเยอะอีอามเจ๊เป็นเจ้าพระราชกิจโยธาก็เลยก็ไม่เหลือที่สองแล้วมันจะมาขวัดทันวันกันไม่เหมือนกลางสองตีหนึ่งเต้นยุงปูเยาว์มันว่าเออีก็ห้องนี้ซุ่มนาก็ห้องสุดชิดซุ่มนาเนี่ยว่าเออลูกหลานรับเรียนแต่น้ำเต็มท่อเนาะน้ำลายหยุดหลับเรียนเลยแหละดูซุ่มนาเนี่ยน้ำมาอยากของพวกน้ำเข็มน้ำอาบไม่ไอ้น้ำไหนเออข้ามฝั่งมาก้าก็ไม่ใครก็โผล่จ้องเนี่ยเที่ยวอะไรมามีแต่ฟองมามันแรงมากกว่าตัวติดจำกันตัวนั้นมาเยาว์ก็ได้ใครเคยเต็มดิบเต็มท่านเจ้าเต็มตัวนี้ใกล้ห้องหมอเอ็ดห้องหมอตัวไทยก็เป็นหลวงเห็นเห็นดิบไทยเวลาเจ็ดปีสิบปีมาอยู่เมืองเชียงดีเจ้าไอ้เต่ามาพอมาสอนปัญหาปอดฐานยาวอ่ะสอนกะข้างหน้าจะได้น่ะเออก็ได้มาหูที่ร้อนก็เสร็จจ้ะก็เพราะว่าข้างเตียงกูฟอกมันแค่เหล็กแค่เอวก็เท่ามากเอาไปเตียงก็อยู่เย็นๆในสามปีให้ดีๆเดี๋ยวในห้องให้การศาสนาอัตลาพอโยโย่ไปเอาเพราะว่ามือชิ้นเตียงทางออกมาปันบรรลุมหาวงนั่นน่ะอันกับพ่อเมืองอังกฤษเจอพุทธธรรมสามีอันกับพ่อเมืองสิงคโปร์นี่ก็มันโง่หุ้มกันเตียงทางเพียงคนทางโก้คนจะได้ออกมาอันนี้ก็อัตลาสอนแต่เมื่อวัดสูงไปกับอันน่ะเขาเตียงตั้งจริงเนี่ยมีอยู่35ปักสาธุแหละ35ปักตั้งดิตั้งดิมันเยอะกว่านี้นะ